สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะจาก Facebook Live นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ในบูธกลต.นะคะ M9 ในงาน Money Expo 2020ในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะพัฒนันเตชเสนค่ะจากสำนักงานกลต.นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการไฟล์ไซแชทในวันนี้ค่ะสำหรับไฟล์ไซแชทในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยในหัวข้อตั้งเป้าหมายการเงินให้ไกลทำอย่างไรให้ไปถึงค่ะจะพูดถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงินระยะไกลๆนะคะหรือการตั้งเป้าหมายระยะยาวๆ10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งหลายท่านเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยแต่มันเป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายท่านคิดหรือเปล่าแล้วทำอย่างไรเนี่ยให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะคุณเคนค่ะจากคุณเคนจากกิจนะคะกิจการรัฐบุตรค่ะเจ้าของเพจ Money Buffalo ค่ะสวัสดีค่ะคุณเคนสวัสดีครับคุณแพรครับสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะคุณเคนคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายระยะยาวนะคะอย่างหนึ่งในเป้าหมายระยะยาวเนี่ยที่หลายคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยก็คือการตั้งเป้าหมายเพื่อเกษียณค่ะโดยเฉพาะกับเด็กยุคใหม่นะคะหรือว่าเด็กที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ทำงานได้ไม่กี่ปีเนี่ยเขาคิดว่าการตั้งเป้าหมายเพื่อการเกษียณนะคะมันจะอีก20-30 ปีเลยมันไกลตัวมากๆเลยอยากถามคุณเคนค่ะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่หลายๆคนเขาคิดหรือเปล่าและหากจะเริ่มลงทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยควรที่จะเริ่มเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ดีคะคุณเคนจริงๆถ้าเกิดถามถึงว่าวัยน้องๆที่แบบเพิ่งเรียนจบหรือว่าทำงานได้สักปี2ปีเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละค่ะว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเกษียณของเราว่าแบบเฮ้ยมันตั้งอีก30ปีเลยนะเรายังมีใช้ชีวิตมาบนโลกไม่ถึง30ปีเลยอะแล้วจะให้เราจินตนาการว่าอีก30ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าผมอยากจะฝากแนวคิดประมาณนี้ไปให้แล้วกันนะครับจริงๆว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวขนาดไหนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเกษียณอายุพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้ครับคนจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันไกลมันมีตัวเลขมันมีการคำนวณมันมีเงินเฟ้อมันต้องลงทุนถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเรื่องของเกษียณมันใกล้ตัวมากครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมให้น้องคนหนึ่งแล้วกันนะครับเรียนจบผมว่าเดี๋ยวนี้ต้องปอโทปอตีไม่น่าพอแล้วปอโทผมว่าเรียนจบก็อายุประมาณ24-25นะครับสมมติว่าผมตี25ไปแล้วกันแล้วผมเชื่อว่าถ้าตอนนี้ถามน้องที่เกษียณเนี่ยครับเฮ้ยอยากจะเกษียณอายุเท่าไหร่วะผมเชื่อว่าน้องคนนั้นน่าจะไม่น่ามีเลข6มาแล้วผมว่าเริ่มเกษียณเร็วผมว่ามี55ผมว่า55นี่คืออย่างช้าละอย่างเร็วก็บางคนก็45-50ถูกมั้ยครับผมตีขั้นกว่า55ไว้แล้วกันนะครับแล้วก็อายุไขเฉลี่ยของคนไทยตอนนี้นะครับอยู่ที่78ปีเวลาเราวางแผนเกษียณเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วเผื่ออึดนิดนึงเผื่อเราแบบเอ้ยไม่สมมุติว่าไม่เสียชีวิตตามค่าเฉลี่ยเนี่ยแล้วเงินไม่พอนี่ซวยเลยนะฮะดังนั้นเราต้องวางแผนเผื่ออึดนิดนึงโดยเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนบวกประมาณ7ปีนะครับผมตีเลขกลมๆก็คือ85คุณแพรจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขอะไรบางอย่างของตัวเลขชุดนี้นะครับคือเราเริ่มต้นทำงาน25แต่ว่าเราต้องทำงานเนี่ยจนถึงอายุ55ก็คือ30ปีแล้วหลังจากอายุ55ที่เราเกษียณแล้วไม่มีรายได้แล้วนะครับเราต้องใช้ชีวิตต่ออีก30ปีคุณแพรจะเห็นว่าเรามีเวลาทำงานนะครับ30ปีแต่ต้องทำงานแต่ต้องชาเลี้ยงชีวิตเราครับ60ปีหมายความว่าเราทำงาน1เดือนนะครับเราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้2เดือนหรือว่าย่อยกว่านั้นอีกนะครับเราทำงาน1เดือนเนี่ยเราต้องออมเงินให้ได้หน่อย 50% นะครับถึงจะเพียงพอต่อการเกษียณถ้าเราไม่คุยเรื่องลงทุนไม่คุยเรื่องตัวเลขแต่เราทำงาน30ปีต้องใช้ชีวิต60ปีดังนั้นมัน1-2เห็นอยู่แล้วครับจะเห็นได้ว่าเราต้องเลี้ยงดูตัวเองยามเกษียณด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าทุกคนออมเงิน 50% ผมเชื่อว่าคนที่ออม 50% ได้ในยุคนี้น้อยมากนะครับดังนั้นเราสามารถใช้เรื่องของการลงทุนเข้ามาทำให้ปกติเราต้องเก็บ 50% ถึงจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แต่เราอาจจะวางเงินครับไปลงทุนให้เงินมันเติบโตขึ้นเกิดดอกเบี้ยทบต้นเกิดอะไรเนี่ยเราอาจจะออมเงินแค่ประมาณ 15-20% นะครับก็สามารถเพียงพอต่อเป้าหมายการเกษียณแล้วแต่ว่าผมดิสแคลมเมอร์ไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าทุกท่านไม่ควรเก็บ 50% นะครับ 50% เป็นเลขที่ควรเก็บครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายการเงินเราเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เกษียณอย่างเดียวเรายังมีทั้งซื้อรถซื้อบ้านค่าเรียนลูกซื้อบ้านใหม่ตกแต่งบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นเกษียณนะครับ 15-20% เนี่ยเป็นแค่เป้าหมายเดียวแต่อย่าลืมว่าเรามีเป้าหมายอื่นๆอยู่ด้วยนะครับค่ะก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วเป้าหมายเกษียณเนี่ยควรที่จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของแต่ละคนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วยิ่งเราเนี่ยลงทุนเร็วเพื่อการเกษียณเรายิ่งจะได้เปรียบใช่ไหมคะคุณเคนเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเองเนี่ยเราทยอยลงทุนไปเนี่ยเราเป็นแบบเหมือนเจียดเม็ดเงินมานิดหน่อยแล้วอาจจะถึงเป้าหมายเกษียณเร็วได้เร็วขึ้นด้วยทีนี้เรามาคิดดูค่ะว่าเรามีเป้าหมายแล้วว่าเป้าหมายเพื่อการเกษีย
ียณแต่เราเนี่ยควรที่จะลงทุนเพื่อการเกษียณเนี่ยเท่าไหร่ดีก็เลยต้องมาคิดว่าตอนที่เราเกษียณเราควรที่จะมีเงินเท่าไหร่เลยไปสู่คำถามที่2ค่ะคุณเคนว่าตอนที่เกษียณเนี่ยเราควรที่จะเก็บเงินเท่าไหร่ดีคะคำถามนี้จริงๆมันอาจจะไม่มีคำตอบแบบ exactly question นะครับเป็นคำตอบที่แบบเป๊ะๆว่าเฮ้ยคุณควรมี4ล้านคุณควรมี10ล้านคุณมี20ล้านนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราว่าเฮ้ยเราอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนถ้าเราเป็นคนไม่ได้สิ้นเปลืองมากเดือนละหมื่นก็พออ่ะก็เป็นคนเดือนละหมื่นก็จะมีเงินกองทุนเดือนละหมื่นที่สำหรับการใช้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหมื่นไม่พอเราอยากใช้ชีวิตที่มันดีกว่านี้เราอาจจะขยับมาเป็น 50,000 บางคนอาจจะถึงแสนอย่างนี้ในยามเกษียณนะครับดังนั้นต้องย้อนกลับมาถามตัวเองครับว่าตอนเกษียณเนี่ยเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราอยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเดือนละ 15,000-20,000 อ่ะก็จะเป็นแผนการเงินรูปแบบนึงอยากใช้ชีวิตดีขึ้นมาหน่อยนะครับ50,000 บาทหรือว่า 100,000 นะครับซึ่งไอ้เรื่องการคำนวณว่าวงเงินเกษียณเนี่ยในแต่ละเดือนไอ้โทษครับไอ้กองทุนเกษียณตอนเราเกษียณอายุเนี่ยควรมีเท่าไหร่เนี่ยจริงๆผมว่าเซิร์ชคำว่าคำนวณเกษียณอายุใน Google นะครับมันจะมีเว็บไซต์ที่ช่วยในเรื่องการคำนวณเกษียณมาให้เราเลยว่าเฮ้ยเราอยากเกษียณอายุเนี่ยด้วยเงินเดือนละ 20,000 บาทปัจจุบันเราอายุ30เราเกษียณ50เรามีอายุถึง90ปีเราต้องออมเดือนละเท่าไหร่แล้วไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์มันจะมีเว็บไซต์บอกเราทุกอย่างเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมยกขึ้นมาตัวเลขนึงนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สำรวจจากสำนักงานครัวของประเทศไทยนะครับคือทางเซตเนี่ยเขาเคยมี Happy Retirement เป็นโปรเจกต์ของเขานะครับ Happy Retirement เนี่ยบอกไว้ว่าคนไทยนะครับควรมีก้อนเงินเกษียณอย่างน้อยที่สุดนะครับ4ล้านบาทเมื่อยามเกษียณนะครับ4ล้านบาทเนี่ยก็มาจากหลักแหล่งครับถ้าเกิดคนที่ทำงานประจำอยู่ Provident Fund RMF SSF ตัวใหม่ตราสารหนี้เงินฝากต่างๆเนี่ยเอารวมๆให้คำนวณแล้วมันถึง4ล้านบาทเนี่ยก็สามารถเกษียณอย่างมีคุณภาพได้ประมาณนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ค่าเกษียณ4ล้านบาทเนี่ยถ้าสำหรับคนกรุงแบบพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าไอ้4ล้านบาทที่เขาคิดมาเนี่ยเขาคำนวณจากพื้นที่ทั่วประเทศพอคำนวณพื้นที่จากทั่วประเทศครับมันจะมีบางจังหวัดนะครับที่อาจจะใช้แค่1ล้าน5แสนก็เพียงพอบางจังหวัดอาจจะใช้8ล้านนะครับมันจะแตกต่างกันแต่ว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่4ล้านบาทครับที่เหลือก็ผมแนะนำว่าควรเก็บเพิ่มนะครับ4ล้านบาทอาจจะเป็นแค่มินิมัมเท่านั้นนะครับขอบคุณค่ะคุณเคนก็อย่างที่คุณเคนบอกนะคะว่า4ล้านบาทเป็นเพียงมินิมัมแล้วทุกท่านก็อย่าลืมคิดนะคะอย่างที่คุณเคนบอกตอนต้นเลยว่าอายุขัยของพวกเราเนี่ยมันมากขึ้นเนาะอย่างผู้ชาย70เท่าไหร่นะคะคุณเคน78แต่ว่าแพทได้ยินว่าผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะ83เลยประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกประมาณสัก30ปีน่าจะขึ้นเป็น85ซึ่งการที่เราอายุขัยมากขึ้นเท่ากับว่าเราก็ต้องเก็บเงินให้มากขึ้นด้วยค่ะและอย่างอันนี้เองที่คุณเคนแนะนำนะคะว่ามันไม่มีตัวเลขตายตัวหรอกว่าเราเนี่ยควรที่จะเก็บเงินเพื่อการเกษียณเท่าไหร่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเกษียณเองเนี่ยมีไลฟ์สไตล์แบบไหนกันถ้ามีพอเพียงหน่อยก็อาจจะเก็บเงินได้ไม่ต้องมากแต่ถ้าเกิดมีไลฟ์สไตล์อยากลุยอยากไปเที่ยวรอบโลกก็อาจจะต้องเก็บเงินมากหน่อยค่ะอันนี้ขออนุญาตโฆษณาเลยนะคะในบูธของเราค่ะจะมีโปรแกรมนะคะ Retirement Check Up ค่ะเป็นโปรแกรมคำนวณเพื่อการเกษียณของกลต.นะคะถ้าเกิดทุกท่านอยากรู้ว่าเนี่ยเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์ตอนเกษียณแบบเนี้ยณปัจจุบันเรามีสินทรัพย์เท่านี้มันเพียงพอต่อเป้าหมายหรือยังและหากไม่เพียงพอค่ะควรที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ไหนดีนะคะขออนุญาตโฆษณาในตอนนี้เลยเต็มที่เลยครับนะคะคุณเคนคะทีนี้อดคิดไม่ได้ค่ะว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกคนที่มีลูกนะคะเขาก็ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมาเก็บเงินเพื่อการเกษียณหรือเปล่าเพราะว่าลูกเนี่ยก็จะดูแลเราในขณะเดียวกันคนที่โสดคนที่ไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องพึ่งพาตัวเองต้องวางแผนเกษียณเองแนวคิดแบบนี้มันถูกต้องไหมคะคุณเคนคือจริงๆผมเชื่อว่าแน่นอนครับสังคมคนไทยสังคมเอเชียเนี่ยมันเป็นสังคมที่เป็นครอบครัวใหญ่มันก็จะมีเรื่องของความกตัญญูต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับแต่ว่าถ้าเราถอยจากเรื่องนี้ออกมาสักหน่อยนะครับลองจินตนาการดูก็ได้ครับว่าเฮ้ยสมัยผมถ้าเกิดตอนเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยตอนนี้แค่เก็บเงินตอนช่วงเริ่มต้นทำงานนะครับแค่เก็บเงินเลี้ยงดูตัวเองโดยที่ไม่ไปขอเงินพ่อแม่เพิ่มเนี่ยครับผมก็ใช้คำว่าปฏิหาริย์แล้วนะครับเพราะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าเงินเดือนสตาร์ท15,000เนี่ยแทบเงินออมนี่ก็แทบจะไม่เหลือกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีซื้อรถเดี๋ยวก็ต้องมีซื้อบ้านเดี๋ยวก็ต้องซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่เต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดถามผมครับเด็กยุคนี้เนี่ยครับค่อนข้างเป็นยุคที่ค่อนข้างโชคร้ายนิดนึงคือมันจะถูกเรียกว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันคือแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยครับคืออย่างวัยผมเนี่ยถูกเรียกว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันเพราะว่าเรื่องนึงคือพ่อแม่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณแล้วแน่นอนว่าก็ต้องดูแลท่านด้วยนะครับอีกแง่มุมนึงคือถ้าเกิดผมมีครอบครัวตัวเองเนี่ยผมก็ต้องดูแลคนข้างล่างด้วยก็คือลูกของผมเองจะเห็นได้ว่าผมหาแค่คนเดียวนะครับแต่ดูแลคน3เจเนอเรชันมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ถ้าเกิดลองไปดูคุณพ่อผมอายุ60บวกเนี่ยจะมีแบบอาเจกอาโกเนี่ยครับ 5-6 คนแต่ว่าถ้าเกิดยุคผมเนี่ยผมมีพี่น้องคนเดียวและแนวโน้มการเกิดของลูกของลูกผมเนี่ยครับจะยิ่งน้อยลงไปอีกปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันอัตราการเกิดของครอบครัวในไทยนะครับอยู่ที่ 1.2 เท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ 3.6 ถึง 4
งั้นเราจะเห็นได้ว่าอะไรครับที่มันทำให้เมื่อก่อนคนมีลูกได้เยอะเดี๋ยวนี้น้อยลงแล้วคนไทยนะครับจะยิ่งมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆถึงกับขั้นมีรีเสิร์ชออกมาเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยจะมีประชากรเหลือแค่ครึ่งเดียวในปี2100คือประชากรจะหายไปครึ่งนึงคำถามก็คือแบบนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนไป30ปีเมื่อก่อนในยุคคุณพ่อเรานะครับค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทองคำบาทละ 4,000 น้ำมันลิตรละ 6-7 บาทเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้น้ำมันลิตรละเฉลี่ย30แล้วกันนะครับทองคำตอนนี้ 30,000 จะเห็นได้ว่าทองคำกับน้ำมันที่เป็นสินทรัพย์เรียกว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มันสะท้อนเงินเฟ้อของโลกเรานะครับมันขึ้นมา 6-7 เท่าในยุคช่วงเวลา30ปีแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือปริญญาตรีที่เรียนจบนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ำคือ 7,500 นะครับปัจจุบันนี้เท่าไหร่ครับ 15,000 จะเห็นได้ว่านะครับมันเพิ่มมาประมาณ1เท่าตัวดังนั้นมันเลยเกิดส่วนต่างระหว่างรายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ที่ถูกเพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อก่อนไม่แปลกครับที่จะมีลูกได้ 5-6 คนเพราะว่าพ่อแม่หา1เลี้ยง5ได้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยจากว่ารายจ่ายมันแพงขึ้นค่าอาหารแพงขึ้นค่าเล่าเรียนแพงขึ้นนะดังนั้นการมีลูก1คนครับมันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็เลยมีลูกได้น้อยลงดังนั้นเมื่อก่อนลูก5คนลุมเลี้ยงพ่อแม่คนเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ลูกเหลือประมาณ 1-2 คนเลี้ยงพ่อแม่1คนครับเป็นเรื่องที่ยากมากดังนั้นถ้าให้ผมเลือกถ้าผมจะเป็นอากงสักคนนึงนะครับตอนแก่ตัวไปเป็นอากงสักคนนึงผมก็คงอยากจะเป็นอากงที่มีเงินดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องแบมือขอใครแล้วก็ถ้าเป็นอากงที่มีเงินอยู่ในมือผมว่าลูกๆหลานๆคงอยากมาหามากกว่าแบบเอ้ยพอมาอากงเลี้ยงข้าอากงซื้อของเล่นให้เปรียบเทียบกับอากงที่พอเจอหน้าก็สะกิดของเงินตลอดนะครับผมว่าอากงที่มีเงินเนี่ยยังไงก็น่าจะแบบลูกหลานแฮปปี้มากกว่าค่ะโอ้ยเห็นด้วยมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแนวคิดที่บอกว่าจะวางพึ่งพาลูกหลานเนี่ยอยากให้ทุกท่านแบบเลิกแนวคิดนี้ไปก่อนเนาะ เพราะว่าสิ่งแน่แต่สิ่งที่แน่นอนกว่าก็คือเราเนี่ยเริ่มวางแผนเกษียณเองเลยดีกว่าแล้วเป็นอากงที่ลูกหลานเนี่ยอยากจะมาหาดีกว่านะคะแล้วเป็นสิ่งที่แน่นอนด้วยถ้าเกิดเราเริ่มวางแผนการเงินเองเราก็จะพอมองอนาคตออกว่าตอนเกษียณเนี่ยเราจะเป็นแบบไหนใช่ค่ะทีนี้เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะคุณเคนสำหรับยุคโควิดนี้ค่ะเรารู้แล้วแหละว่าการตั้งเป้าหมายเพื่อเกษียณเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะแต่ในยุคโควิดนี้เองอะค่ะแม้เงินจะใช้จ่ายเรายังไม่มีเลยคุณเคนจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนคะการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เงินมากอย่างที่ทุกท่านหรือหลายท่านเนี่ยเขาบอกกันหรือเปล่าถ้ามีเงิน1บาท100บาทเนี่ยสามารถลงทุนได้ไหมค่ะจริงๆคำถามนี้อาจจะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือถามว่าเวลาเกิดโควิดขึ้นมาบนโลกเราเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจภาพรวมไหมคำตอบคือกระทบแน่นอนครับกระทบแรงกว่าตอนปี40กระทบแรงกว่าตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับถ้าดูจากตัวเลขซึ่งแน่นอนครับมันกระทบถ้าเกิดสมมุติครับผมอาจจะแบ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มที่มีสภาพคล่องเหลือสามารถลองฟอร์แคสต์ไปข้างหน้าแล้วเอ้ยรู้ว่าเนี่ยเรามีสภาพคล่องพอใช้จ่ายเนี่ยเกิน1ปีขึ้นไปเนี่ยผมว่าส่วนที่เหลือจากสภาพคล่องเกิน1ปีเนี่ยสามารถนำมาลงทุนได้นะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่มีสภาพคล่องแบบยังไม่ถึง12เดือนหรือว่า1ปีเนี่ยดูแล้วยังงงๆช่วงนี้ก็ตกงานช่วงนี้รายได้ลดรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเนี่ยครับถ้าสภาพคล่องเราดูแล้วเนี่ยยังไม่ถึง12เดือนเนี่ยผมว่าเอาช่วงนี้ให้รอดก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าความคิดที่คนคิดว่าเฮ้ยการลงทุนเป็นเรื่องของคนรวยต้องใช้เงินเยอะเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้กองทุนรวมต่างๆเนี่ยเริ่มต้นมีเงินบาทเดียวก็ซื้อได้นะครับบางคนที่ยังไม่เคยเริ่มเก็บเงินเลยครับผมแนะนำแล้วก็สนับสนุนให้เริ่มเก็บเงิน10บาท100บาท 1,000 บาทก็ได้ทั้งนั้นนะครับเหตุผลนึงที่ผมอยากให้เริ่มต้นก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือจุดเริ่มต้นตอนช่วงที่ผมเริ่มเก็บเงินแรกๆที่ผมเริ่มทำงานนะครับตอนที่ผมมีเงินเก็บ 10,000 บาทแรกนี่เอาตรงผมโคตรดีใจเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยผมไม่ได้เริ่มต้นผมเริ่มต้นจากการติดลบแล้วมันมีหนี้สินที่ต้องชำระมาก่อนพอผมเริ่มชำระหนี้หมดแล้วมีเงินเก็บ10,000บาทแรกเนี่ยใจมันฟูนะครับมันเริ่มเก็บเงินได้มันเริ่มอยากลงทุนพอมันมี 100,000 บาทแรกเนี่ยมันเริ่มรู้สึกพราวว่าแบบเฮ้ยคนอย่างเราเนี่ยก็ทำงานเก็บเงินได้มันทำงานมา2 ปีมีเงินเก็บ100,000เฮ้ยไม่เลวเหมือนกันนะครับแล้วก็แบ่งเงินตรงนี้แหละครับไปลงทุนเริ่มต้น100บาทก็ลงทุนได้ครับ 1,000 บาทก็ลงทุนได้จริงๆแล้วการที่เราอยากมีเงินแสนมีเงินล้านนะครับมันก็เริ่มต้นจากเงิน 1,000 บาทนี่แหละครับแล้วถ้าเรารู้จักเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนำไปลงทุนให้ถูกที่ถูกทางนะครับเมื่อเวลาผ่านไป15ปี20ปีนะผมเชื่อว่าเราในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับจะกลับมาขอบคุณเราวันนี้แน่นอนครับก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วเรื่องลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนรวยหรือว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะเนาะที่จริง1บาท100บาทนะคะก็ลงทุนได้แล้วและอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือมั้ยคะคุณเคนอย่างเช่นที่เขาเรียกว่า DCA มั้ยคะใช่ครับจริงๆต้องบอกว่า DCA เนี่ยครับเป็นวิธีการลงทุนรูปแบบนึงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรูปแบบนึงนะครับการ DCA เนี่ยครับคือเป็นการกำหนดว่าในแต่ละเดือนในแต่ละอาทิตย์นะครับผมพูดเป็นหน่วยเดือนละกันนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยทุกวันที่25 31วันที่1นะครับเราจะทยอยลงทุนเหมือนหักฝากประจำ
อย่างเช่นเราบอกว่าเราจะลงทุนเดือนละ 5,000 บาทแล้วก็ล็อกเลยครับวันเงินเดือนออกวันที่25เช้า26จะไปใส่ 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาทเรื่อยๆการลงทุนแบบ DCA มีข้อดีรูปแบบนึงครับคือมันจะช่วยตัดเรื่องจังหวะการลงทุนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะลงทุนสำเร็จกับไม่สำเร็จเลยนะครับการ DCA เนี่ยข้อดีคือพอตัดเรื่องจังหวะการลงทุนไปปุ๊บเนี่ยครับในจังหวะที่หุ้นขึ้นเราก็ซื้อหุ้นลงเราก็ซื้อหุ้นตกไปเหลือ900จุดเราก็ซื้อนะครับมันจะช่วยทำให้เราเฉลี่ยต้นทุนที่มันต่ำลงได้เพราะเฉลี่ยต้นทุนที่มันต่ำลงนะครับแล้วเมื่อเวลาตลาดกลับมาดีเศรษฐกิจกลับมาดีครับทุกอย่างที่เราซื้อไว้เนี่ยมันจะกำไรทั้งก้อนเลยนะครับแต่ว่าต้องมีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับการทำ DCA เนี่ยการทำ DCA เงื่อนไขหลักข้อแรกนะครับคือเราจะต้องมีสภาพคล่องพอทยอยลงทุนไปเรื่อยๆตามแผนด้วยบางคนนะครับตอนช่วงเกิดวิกฤตแล้วเต็มสภาพคล่องไม่ดีนะครับทำให้ต้องหยุดลงทุนไปมันก็จะสะท้อนกลับมาในพอร์ตลงทุนของเราว่าในช่วงที่ตลาดตกครับเราไม่สามารถทยอยซื้อราคาถูกได้ในระยะยาวพอร์ตเราก็จะไม่โตตามที่เราต้องการอันที่2นะครับอันนี้คือสำคัญมากเราต้องเลือกสินทรัพย์ที่เป็นขาขึ้นในระยะยาวเองให้เป็นไม่ใช่สินทรัพย์ทุกตัวบนโลกนะครับที่จะเป็นขาขึ้นในระยะยาวบางตัวมีไซเคิลบางตัวปรับขึ้นได้เรื่อยๆถ้าเรามั่นใจว่าสินทรัพย์ที่เรา DCA ไปนะครับมันสามารถปรับตัวขึ้นได้ในระยะยาวมันจะเกิดซีนาริโอแบบที่ผมบอกคือแม้มันตกนะครับเราทยอยซื้อราคาถูกราคาถูกแต่พอเวลามันกลับหัวขึ้นมานะครับมันจะทยอยกำไรตรงนี้ทั้งหมดเลยมันเลยทำให้ DCA เป็นอาวุธตัวนึงสำหรับการลงทุนนะครับที่จะช่วยทำให้สร้างเวลในระยะยาวได้ซึ่งถ้าสำหรับเป้าหมายเกษียณผมแนะนำว่าการทำ DCA เนี่ยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะรายได้สมมติเข้ามาเป็นรายเดือนเราหักออกไปมันเปรียบเสมือนกับการออมก่อนใช้อะครับถ้าเรามีรายได้มาปุ๊บหักออกไปก่อนนะครับมันจะทำให้เราลงทุนได้แน่ๆมีเงินออมชัวร์ๆนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่หาเงินได้ปุ๊บใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยออมเนี่ยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมที่เป็นนักวางแผนการเงินมา 6-7 ปีนะครับส่วนใหญ่คนประเภทเนี่ยครับจะไม่ค่อยเหลือเงินออมเท่าไหร่เห็นด้วยมากๆค่ะเพราะฉะนั้น DCA นะคะก็เป็นเครื่องมือตัวนึงเลยที่ทำให้ไม่ลืมในการออมนะคะแล้วก็หักออมก่อนใช้เนาะเพราะอย่างที่คุณเคนบอกเลยค่ะว่าถ้าเราไม่ออมก่อนใช้เนี่ยไปใช้จ่ายก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยออมไม่เหลือแน่ๆแพ้เองก็เป็นเหมือนกันค่ะค่ะทีนี้มันก็เลยไปเข้าสูตรอย่างที่คุณเคนบอกนะคะว่าการ DCA เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกตัวถึงจะเหมาะเนาะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวด้วยซึ่งโจทย์ในเป้าหมายในการเกษียณเนี่ยก็ตอบโจทย์ด้วยมันก็เลยไปสู่คำถามนี้เลยค่ะว่าแล้วเราควรที่จะลงทุนอะไรเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายเกษียณค่ะโอเคถ้าเกิดถามผมเนี่ยไอ้เรื่องของเป้าหมายเกษียณเนี่ยผมอาจจะแปลกกว่าคนอื่นหน่อยนะครับคือเป้าหมายเกษียณเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเป้าหมายที่ถ้าหยาบๆไปคือโคตรสำคัญมันเป็นเป้าหมายที่ถ้าพลาดไปนะครับมันไม่เหมือนเล่นเกมกดนะครับที่สมมติว่าเราเล่นเกมแพ้แล้วกดรีเซ็ตเล่นกันใหม่แต่เป้าหมายเกษียณนะครับเป็นเป้าหมายนึงที่ถ้าพลาดแล้วนะครับพลาดเลยดังนั้นผมมักจะแบ่งเป้าหมายเกษียณนะครับเป็น2ส่วนส่วนนึงเป็นส่วนที่เรียกว่าชัวร์เกมหรือเรียกว่ามั่นคงนิดนึงอีกส่วนนึงเรียกว่าความมั่งคั่งคือสามารถลงทุนเสี่ยงได้ประมาณว่าถ้าเกิดเราสามารถลงทุนพอร์ตที่เสี่ยงต่ำเนี่ยได้ตามมาตรฐานดำเนินชีวิตนะครับเราก็มีชีวิตเกษียณตามปกติแต่ถ้าไอ้พอร์ตมั่งคั่งเนี่ยเกิดเติบโตเยอะเนี่ยครับจากที่คิดว่าจะไปเที่ยวแบบสิงคโปร์ญี่ปุ่นเที่ยวรอบโลกมันเลยละกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเกิดขาดทุนเยอะหน่อยเที่ยวภูเก็ตบ้านเราละกันลักษณะนี้ผมจะแบ่งพอร์ตเป็น2พอร์ตนะครับซึ่งไอ้พอร์ตที่เป็นพอร์ตความมั่นคงชัวร์ๆเนี่ยครับผมมักจะแนะนำว่าให้เลือกการลงทุนที่เป็นระบบที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำอย่างเช่นประกันสังคมถ้าใครทำงานต้องโดนหักอยู่แล้วถ้ารู้กันใช่ไหมครับเป็นสมาชิกประกันสังคมเกิน15ปีได้บำนาญเดือนละ 3,000 บาททุกๆปีที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่ม 1.5% นะลองทุกท่านลองไปศึกษาประกันสังคมดูนะครับมันมีเรื่องของบำนาญหรือว่าเงินอีกก้อนนึงที่สำคัญคือเรื่องของ Provident Fund สำหรับงานพนักงานประจำเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเราหัก Provident Fund ไปเรื่อยๆนะครับรวมกับนายจ้างสมทบหัก Provident Fund นี่คือหัก 15% เต็มนะครับ Provident Fund หักได้ทั้งเรื่องของภาษีได้เรื่องทั้งเรื่องของเงินออมแล้วก็มีนายจ้างสมทบด้วยเนี่ยเดือนนึงเราออมถึง 20% สบายๆจาก Provident Fund นะครับยังมีเรื่องของ IMF เรื่องของประกันสะสมทรัพย์ประกันแบบบำนาญนะครับจะอยู่ในส่วนฝั่งที่เรียกว่ามั่นคงประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเป็นชัวร์เกมแบบนึงคือเรารู้ว่าตอนเราทำประกันเนี่ยเราจ่ายเบี้ย5ปีคุ้มครอง15ปีครบ15ปีปุ๊บได้เงินชัวร์ๆอันนี้เป็นชัวร์เกมบำนาญจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือจ่ายเบี้ยประกันระยะเวลานึงหลังอายุ55หรือ60ได้เงินทยอยออกมานะครับส่วนเรื่องความมั่งคั่งฝั่งขวาเนี่ยที่เสี่ยงเยอะหน่อยเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากถ้าชอบความเสี่ยงมากไปหุ้นเต็มตัวลองเล่นหุ้นเต็มตัวนะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดผมขออนุญาตไม่แนะนำละกันนะครับได้ค่ะก็อย่างที่คุณเคนบอกนะคะว่าลงทุนเนาะมันก็มีหลากหลายใช่ไหมคะมันก็คุณเคนอย่างคุณเคนเองก็จะแบ่งเป็น2พอร์ตใช่ไหมพอร์ตชัวร์กับพอร์ตที่อาจจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดใครที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอยากจะแนะนำเลยค่ะว่าออมให้เต็มสิทธิ์ใช่ไหมคะคุณเคนนี่จริงแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ IMF เนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อระยะยาวเพื่อการเกษียณเลยทีเดียวเนาะค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณเคนที่จริงแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยเราควรที่จะมองเป็นพอร์ตรวม
ื่อกี้ได้ยินคุณเคนพูดถึงคำว่าพอร์ตก็คือลงทุนเป็นพอร์ตรวมของคุณเคนแบ่งเป็น2พอร์ตมาดูว่าเราลงทุนในสินทรัพย์แบบไหนบ้างมีการกระจุกตัวมีการกระจายความเสี่ยงแล้วหรือยังอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเคนแต่การกระจายพอร์ตลงทุนหรือการลงทุนแบบพอร์ตเป็นองค์รวมเนี่ยเราจะต้องมีเวลาศึกษาข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะต้องติดตามจังหวะตลาดแล้วก็ติดตามดูว่าใน1ปีเนี่ยมันยังตกตอบโจทย์เป้าหมายของเราแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเองเนี่ยเราพอจะมีตัวช่วยไหมคะคุณเคนจริงๆสำหรับผมว่าเรื่องของเวลากับการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปัญหาโลกแตกนะครับถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยผมแนะนำว่าลองใช้เรื่องของที่ปรึกษาทางการเงินก็ได้นะครับถ้าเกิดที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่าเรียกว่า Wealth Advisor เนี่ยปัจจุบันตอนนี้ครับก็มีให้บริการสำหรับนักลงทุนพอร์ตเล็กๆแล้วนะครับปกติ Wealth Advisor เนี่ยจะให้บริการกับลูกค้าที่มีเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็จะมีพนักงานมานั่งคุยกับเราวางแผนกับเรานะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเงินเริ่มต้น 101,000 บาทเนี่ยก็สามารถวางแผนการลงทุนได้นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเนี่ยWealth Advisor มีที่ไหนบ้างเนี่ยจริงๆทางกตผมเข้าใจว่าน่าจะมีแบบคนที่ขึ้นลิสต์อยู่แล้วนะครับใช่ค่ะอย่างที่คุณเคนบอกเลยค่ะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะคะจะต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นแต่ในตอนนี้เองนะคะทางกลต.นะคะก็มีผู้มีธุรกิจออกแบบการลงทุนค่ะที่จะมาดูว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายการลงทุนแบบไหนจัดพอร์ตการลงทุนให้เรารวมถึงติดตามพอร์ตการลงทุนให้เรานะคะซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาในตอนนี้เองค่ะมีทั้งหมด27รายนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นในหน้าจอนะคะค่ะหรือถ้าเกิดตอนนี้นะคะทุกท่านยังไม่เห็นนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ5ขั้นมั่นใจลงทุนได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเคนมากๆเลยค่ะยินดีมากๆเลยครับที่มาให้ข้อคิดกับเรานะคะในวันนี้เรื่องการวางแผนการเกษียณนะคะทำอย่างไรให้เราไปถึงเป้าหมายค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงจะได้รู้ว่าการตั้งเป้าหมายการเกษียณเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิดนะคะและยิ่งเราออมหรือว่าลงทุนเร็วเนี่ยยิ่งได้เปรียบด้วยค่ะและในวันนี้เองค่ะแพและคุณเคนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณนะครับThank you.